สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูน้ำตกในป่านะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำตกที่สวยมากครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับครับทางที่จะไปน้ำตกที่ผมว่านะครับข้างทางเนี่ยจะเป็นป่าหมดเลยนะครับมีแต่สวนปาล์มหมดเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าสถานที่สวยมากครับเดี๋ยวเราพอไปถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับคือทางที่เราจะไปที่น้ำตกนะครับทางที่ค่อนข้างจะลาดชันไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนหินใหญ่มากนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปได้ไหมแต่ว่าลองดูครับนี่ครับทางก็ข้างน่ากลัวเลยนะครับเห็นไหมครับทางมันลาดชันมากเลยนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตกก็เลยหน้าจอแตกเลยนะครับก็ลองดูว่าจะไปถึงไหมมันก็ข้างน่ากลัวอยู่ครับแต่ลองดูโอ้ยสวยแล้วว้าจริงสวยว้าเห็นไหมครับทางมันลาดชันมากแล้วดูร่องรอยถ้าใครที่ไม่คุ้นเช่นไม่คุ้นทางนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ลองดูนะครับว่าจะไปได้ไหมดูครับสถานที่ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับหน้าจอแตกแล้วก็เนี่ยเลอะหมดเลยนั่นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วก็มีโคลนมากมายเลยนะครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับขับประมาณ3กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าจะสวยขนาดไหนมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมขอย้ำว่าไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ก็มีวัยรุ่นบางส่วนนะครับที่มาแคมปิ้งที่นี่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องใช้มีดเอาไว้เดินทางนะครับเพราะว่ามีจะมีสัตว์ร้ายเข้ามานะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันครับนี่ก็เป็นน้ำตกเล็กๆในป่าลึกนะครับกับประมาณ3กิโลเมตรมันก็ค่อนข้างที่จะน้ำใสมากเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้อนหินใหญ่ๆนะครับนี่ครับมันสวยมากนะครับถ้าไม่ดูด้วยตาตัวเองก็คุณต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี่ครับเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ตกอ่ะครับสวยมากครับเดี๋ยวเราผมก็กะว่าจะขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกแต่ว่ามันก็ไม่หนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นข้างบนดูนะครับสักแป๊บหนึ่งประมาณ2นาทีเดี๋ยวผมก็ต้องกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเนาะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาล่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะมีก้อนหินใหญ่ๆฝนตกหนักเลยนี่นะครับมันสวยมากนะครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยถ้าเป็นข้างบนเนี่ยข้างบนจะสวยกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนตกหนักแล้วน้ำก็จะใสนะครับใสมากนี่น้ำตกธรรมชาติโดยตรงนะครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกไม่ค่อยมีใครเข้ามาเที่ยวเท่าไหร่ครับตอนนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ว่าหลังผมจะมาไปขึ้นบนเขาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบนเขาจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาพาไปเที่ยวในป่าอีกครั้งนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะสวยกว่านะครับยังไงก็ติดตามผมด้วยนะครับผมไม่มีประสบการณ์ที่จะพาท่องเที่ยวอะไรเท่าไหร่นะครับผมมาพามาที่ผมรู้จักเท่านั้นนะครับยังไงก็ช่วยติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบครับสวัสดีครับครับก็ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านชื่อควาโลกูบันนะครับควาโลกูเบใกล้กับยาบีนะครับในควาลาลัมเปอร์รัฐตรังกานูนะครับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวเล่นพักผ่อนแบบครอบครัวก็มาได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนดูแลชาวบ้านดูแลกันเองนะครับผมบอกได้แค่นี้แค่โปรโมทชื่อสถานที่ที่ผมอยู่นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับครับผมเห็นคุณเห็นไหมครับว่าที่นี่มีรอยหมูเต็มไปหมดเลย
นะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครล่าเพราะว่าชาวมุสลิมเขาไม่กินกันนะครับเห็นไหมครับมีอยู่ทุกที่นะครับนี่ครับมีอยู่ทุกที่เลยครับก็วันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามผมนะครับผมเป็นช่องใหม่ผมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วผมก็ทำดูเผื่อว่าจะมีคนเข้ามาสนใจคลิปผมบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ